วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูดอกไม้กรอบลงเรือกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มน้ำพริกกะปิผสมน้ำพริกกะปิสูตรที่ชอบกับมายองเนสเข้าด้วยกันจัดใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำดอกไม้กรอบลงเรือใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำดอกไม้แต่ละชนิดลงชุบแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดดอกไม้กรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มน้ำพริกกะปิกุ้งหวานและไข่ครอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูดอกไม้กรอบลงเรือทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี